อ่ะสวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legends นะครับอยู่กับฮีโร่กับการลงแรงค์นะครับก็รอบเนี้ยนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเหมือนทุกๆรอบนั่นแหละเราไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นตัวอะไรนะครับแล้วเราจะอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับถ้าได้เลือกก่อนเนี่ยโอกาสได้เล่นตัวยิงก็สูงนะครับแต่ว่าถ้าได้เลือกหลังเนี่ยแทงแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเรากดจับคู่เลยครับEP ที่4แล้วนะครับสำหรับฮีโร่กับการลงแรงค์นะครับร้อยคนนึงกดนะครับ2คนสิคนที่4อีกแล้วครับคนที่4เนี่ยตำแหน่งแทงชัดๆนะครับแต่ว่าทีมเราเนี่ยได้เลือกก่อนนะครับได้แบนก่อนก็จะได้เลือกก่อนก็เลือก2คนสุดท้ายนั่นแหละน้ำตาจีนไหลเหมือนเดิมครับฮายาบุสะคารีครับฝั่งเราเลือกชูนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นอะไรครับไซเบอร์ครับไซคอปครับWho want use to big mosh cup แล้วพี่อยู่หลังสุดเนี่ยพี่ไม่มีโอกาสได้เลือกตัวยิงให้เขาแน่นอนครับมีคนไทยลงมาด้วย1คนนะครับเรามาดูครับว่าฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยของเราเนี่ยจะเลือกอะไรนะครับอีก2คนนะครับออโรร่าไมโนทอร์ครับไอ้ยะเรามีนักแทงชาวไทยแล้ว คือถ้าในกรณีแบบนี้นะฮีโร่ที่พี่สนใจจริงๆจะเป็นคาริน่าแต่ว่าอย่างที่บอกครับคาริน่าเนี่ยทำไปตั้งแต่ EP แรกๆเลยครับ EP แรกเลยเราก็เลยอยากใช้ตัวอื่นบ้างนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยมอสครับนะครับแล้วก็ฮิวดาครับมีชูฉันต้องการมีอานักแม่นปืนอ่ะไม่เป็นไรครับเราเลือกเป็นพี่อะไรวะพี่อะไรดีวะเอาแล้วไงเป็นเวกนะครับชิบหายแล้วครับ GGFK เลือกช้านะครับความจังไรมาแล้วครับโดนด่าลัวๆครับหาเซเบอร์ไม่เจอเขาเลือกเซเบอร์ไปแล้วล่ะก็ไปมองหาแต่เซเบอร์นะครับแต่ว่าทีมเราเนี่ยมี2แทงค์นะครับฝั่งเรานะครับมีเวกนะครับแล้วก็มีออโรร่านะครับไมโนทอร์มีอาร์แล้วก็ชูนะครับฝั่งตรงข้ามในฮิวดานะครับไซคอปนะครับเซเบอร์ไทเกียวแล้วก็มอสคาร์ฟนะครับเขาบอกรีพอร์ตกูจุงเบย เพราะว่าเราเข้าไปในเกมเราก็เล่นปกตินะครับถ้าเกิดรีพอร์ตมาก็ไม่น่าจะมีผลนะครับคือตอนเลือกตัวก็อย่างที่เห็นครับคนเลือกไม่ทันจริงๆนะครับมัวแต่หาตัวอยู่เราจะเป็นผีน้อยครับผีน้อยออกไอเทมนี้เลยดีกว่าครับแล้วก็อัพสกิลดึงนะครับชู่นี่วิ่งนำหน้าขึ้นไปสกิลเลยเคลียร์ก่อนครับเคลียร์ครับนี่ครับเวกเป็นตัวที่เคลียร์คีปไวครับถ่ายป้อมแล้วครับ3ตัวครับยาวๆครับยิงเข้าไปครับดึงไว้ครับเซเบอร์ควงอะไรควงอะไรเซเบอร์มันไม่ใช่ระเบอร์
ชูกับออโรร่าครับมาเคลียร์ตรงนี้ครับจริงๆเนี่ยถ้าเราอยากเคลียร์คีปไวๆนะนี่ครับเวกเดี๋ยวดูการเคลียร์คีปนะตั้มหายอ่ะบอกเลยว่าหายอ่ะดึงไว้ครับดึงไว้ครับติดครับเรียบร้อยครับใส่ขอบครับอะไรใส่ขอบเอาเรียบร้อยดิใส่ขอบหูนิดเดียวอ่ะชูไปแล้วครับชูไปแล้วก็ต้องตามครับเปิดบัตรแทนครับห้าวครับออโรร่าได้คิวคืนมาครับโอ้นิดเดียวจริงๆครับเสียดายครับคือชูตามไปไงเราก็นะอดใจไม่ไหวนะครับเป็นคนแบบนี้นะครับอดใจไม่ไหวครับกระโดดตามไปเฉยครับมีฮิวดามาอีกตัวครับอู้เซเบอร์ครับเซเบอร์ปั่นฮิวดาเนี่ยกระโดดเข้ามาออโรร่าถึงก็ต้องหนีอ่ะแต่ว่าเราเคลียร์คีปอยู่แล้วครับอะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์ชิบหายแล้วชิบหายแล้วสามหนึ่งครับเต็มตีนไปดินี่ครับการยืนเลน3นะครับต้องคอยยืนกับเพื่อนนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนหายไปพยายามถอยให้สุดนะครับไปยืนแบบเมื่อกี้เรียบร้อยเลยเห็นปะพวกเข้ามาช้อนอยู่ในป้อมเลยเขาไม่ได้กลัวเกงจริงๆกับจังหวะมันเป็นจังหวะที่ว่าออโรร่าวาร์ปพอดีด้วยไม่งั้นเราก็ไม่ตายหรอกออโรร่าวาร์ปพอดีเซเบอร์พุ่งเข้ามาจะเล่นออโรร่านะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเราซวยแทนครับสกิลดักไว้ครับดูดิมาอีกแล้วอะมาอีกแล้วอะเรียบร้อยแน่นอนครับออโรร่าครับออโรร่าลงสกิลเต็มๆหัวเก่าเหลือเกินพุ่งเข้ามาเนี่ยนี่ครับชูวับกลับบ้านอีกแล้วมาเรานี่ก็แบบว่าอยู่แบบมินๆเนี่ยแต่จริงนักเวทอยู่คู่กันน่ากลัวเหมือนกันนะครับถ้าเกิดออโรร่าฟอลแล้วเราลงสกิล2ได้รอเซเบอร์ดันมาครับเวกเล่นแน่นอนครับแอบเงียบๆนะครับโอ้ยใส่ขอบครับกระโดดเข้ามาครับเรียบร้อยครับลาโล่ครับสกิลอันติเข้าไปอีกไปแล้วโดนแน่ครับอูมอสครับมอสเอาครับมอสจะเอาครับพูดดึงไว้ก่อนครับไปแล้วครับโอ้มอสโยกลงมาโยกลงมาบวกอ่ะของเรามีอาร์เขายืนเลนชิวๆครับเมทัทอร์นี่ดันบนขึ้นไปยาวเลยครับสังเกตได้ว่ามอสลงมา2จังหวะเลยครับดันคลิปไปเรื่อยครับก็ถือว่าเจ็บครับแต่ว่าเคลียร์คลิปเนี่ยเห็นป่ะบอกแล้วครับเรื่องเคลียร์คลิปนี่ขอให้บอกครับมือหนึ่งเรื่องนี้ครับตีป้อมครับอะไรฮิวดาอะไรฮิวดาเอานี่ไปแดกเอาผีไปแดกครับออโรร่าลงฟอสซ้ำครับเป็นผีครับเป็นผีฮิวครับมานี่ครับเอานี่ไปแดกครับดึงไว้ครับมอสมาอีกแล้วอ่ะมอสมาอีกแล้วมอสมาอีกแล้วมอสเอามอสเจอผีฮิวดาเข้าไปครับผีฮิวดามันโหดนะมอสดึงเสียดายดึงไม่ถึงเนี้ยไล่ครับไล่ไซคอปครับชูวิ่งเข้าไปหาแล้วอ่ะมันจะทอค่าด้านบนครับชูเล่นไซคอปครับ
โอดันยาวๆครับเซเบอร์มาอีกแล้วครับชูไปแล้วครับเซเบอร์จะเข้ามาในนี้ไหมอู้มีอาดันอีกครับมอสจะเอาครับมอสจะเอาครับดึงมอสครับดึงไม่โดนครับโอ้ยแต่สกิลนี้เซเบอร์เจ็บบอกเลยครับอันตีเข้าไปครับเรียบร้อยครับเป็นผีเซเบอร์ครับเป็นผีเบอร์ครับไทเกียวอะไรเอานี่ไปแดกก่อนไปแล้วโอ้กระโดดมาอย่างนี้ไม่ดีนะหัวใจจะวายอย่าครับดึงมาครับบอมเข้าที่หน้าไปดิโอ้มีคนเตะครับมีคนโดนเตะครับฮิวดาโอ้ยมอสคาร์ฟครับดึงติดไทเกียวดึงทำไมแล้วไทเกียวเนี่ยมานาก็ไม่มียิงดื้อๆนี่แหละถือว่ายิงแรงครับยิงเข้าไปครับปูเซเบอร์มาอีกไม่มีอะไรจะช่วยแล้วเว้ยเบอร์ตีป้อมแล้วครับตีป้อมแล้วมีอาร์นะสาวหนักแน่นอนเพราะว่าฟาร์มมาแบบแน่นๆครับได้แล้วครับอะไรมาเนี่ยกระโดดเข้ามาเนี่ยดึงด้วยดึงรถมาได้คันหนึ่งครับกลับแล้วเนี่ยแค่นี้เราก็ไม่โดนรีพอร์ตแล้วครับคือเราไม่ได้ตั้งใจนะครับอย่างที่เห็นอ่ะไม่รู้จะเลือกอะไรจริงครับแบบงงเลยครับพอเขาเลือกฮีโร่ตัวนั้นมากะจะเลือกเซเบอร์ก็ลืมไปว่าเซเบอร์เขาเลือกไปแล้วเพราะว่าถ้าจะให้เลือกคาริน่าก็อย่างที่บอกครับเคยเล่นไปแล้วนะครับกับซีรีส์นี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเอาตัวอื่นดีกว่านี่ครับบอมแรงๆครับ 1,300 ครับมีดฟาร์มอันเล็กๆ1อันนะครับช่วยได้เยอะครับสวยครับน้ำมันกันตรงนี้แป๊บหนึ่งครับคลิปโคตรเยอะเลยครับโอ้โอ้ด้านบนบวกกันแล้วครับสวยอยู่แล้วครับชูมีอาร์เกิดแล้วครับแล้วมีไมโนทอร์เราไม่พีมานาเราจะกลับบ้านแล้วเราเห็นคลิปไงดับเบิลคิวครับต้องไปกลางแล้วครับทริปเปิลคิวครับสำหรับมีอาร์ครับเดินกลางเลยครับโอ้เรียบร้อยครับน่าจะจบครับถ้าเราดันกลางด้วยสกิลเลยครับไปแล้วครับออโรร่าดันคีปครับดึงครับไม่ติดครับนิดเดียวเสียดายครับ เสียดายครับอูธมอสโดนเข้าไปกลางกระบาลครับเอาดึงครับเซเบอร์เข้ามาทำไรครับเซเบอร์เข้ามาทำไรครับเรียบร้อยครับเข้ามาพีชีพทีละตัวครับจบครับก่อนเริ่มเกมที่โดนด่าย่อยยับครับ โอ้น่าสงสารกันนะเลือกตัวผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับนี่ไงได้ประทับทองนะเว้ยก็โอเคครับจบคลิปนี้แล้วกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ